มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะหนักแน่เตือนรับมือฝนถล่ม 26-27 สิงหาคมนี้สั่งระวังผนังแนวคันกั้นน้ำพังวันที่25สิงหาคมนายสำเริงแสงผู้วงรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เปิดเผยว่าด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศประจำวันที่25สิงหาคม2562ว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวและเวียดนามประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกศูนย์เฉพาะอำนวยการน้ำเฉพาะกิจได้ติดตามสถานการณ์ที่ผ่านมาในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคม2562มีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนสะสมที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมากกว่า150มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำยังคงเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วและก็ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำขณะนี้น้ำหลากจากลำน้ำอย่างตอนบนบริเวณอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์กำลังไหลผ่านอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดและเอ่อล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำอำเภอเสรภูมิระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งบวก 0.57 เมตรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดการระดับน้ำจะสูงสุดบวก 0.80 ถึง 1.10 เมตรในวันที่27สิงหาคม2562ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเนื่องพร้อมทางเตรียมแผนเผชิญเหตุที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะป้องกันและตรวจสอบผนังและแนวคันกั้นน้ำบริเวณลำน้ำรวมถึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้รับทราบต่อไปพร้อมทั้งเตรียมรับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในช่วงวันที่25ถึง27สิงหาคม2562ซึ่งจะส่งผลกระทบให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนบริเวณริมน้ำในระยะถัดไปได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ